ู่ทุกวันเลยใช่สีสันทุกวันเลยถูกต้องคุณแบบเป็นคนมีลวดลายเป็นคนมีสีสันในชีวิตแล้วไม่ได้ลวดลายธรรมดาอยู่บนหัวดิฉันด้วยค่ะถูกต้องฉันเป็นงูกิ่งก่องจ้ะป่ะไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่งูเขียวบนหัวฉันโอเควันนี้นะคะเรามีเคล็ดลับหน้าใสนะคะทำยังไงนะคะก็ไม่ให้เป็นสิวเลยงี้แต่เดี๋ยวเราบอกกันในเบรกถัดไปเบรกนี้นะคะพักชมสาระดีๆกันก่อนเลยจ้ะค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับช่วงความรู้สู้โรคภัยพบกับผมสมศักดิ์ล้อมทองจากบริษัท New KC Light Network มีท่านผู้ชมหลายท่านนะครับสอบถามมาว่าอาหารเสริมซินวี่นี้ทานแล้วเกิดโยโย่เอฟเฟกต์หรือไม่เพราะว่าเคยลองมาหลายชนิดหลายยี่ห้อแล้วหลังจากเลิกทานก็กลับมาโยโย่เอฟเฟกต์กลับมาน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นกลับมาอ้วนกว่าเดิมและสุขภาพดูจะโทรมลงวันนี้ผมมีคำตอบให้กับท่านผู้ชมครับก่อนอื่นนะท่านผู้ชมครับลบความรู้เก่าๆทิ้งหมดเลยคำว่าโยโย่เอฟเฟกต์นะฮะผมจะอธิบายง่ายๆท่านผู้ชมฟังคือโยโย่มาจากคำเปรียบเทียบก็คือลูกโยโย่นะฮะที่สมัยเด็กๆเราได้เล่นกันก็คือลูกดิ่งนั่นแหละครับเมื่อเราเขี้ยงลงพื้นแรงเท่าไหร่มันก็จะเด้งกลับมาแรงเท่านั้นเลยนำมาเปรียบเทียบกับผู้ที่ลดน้ำหนักตัวคำว่าโยโย่เอฟเฟกต์ไม่ได้เกิดเฉพาะกับผู้ที่ทานยาลดน้ำหนักหรืออาหารเสริมลดน้ำหนักเท่านั้นผมย้ำนะครับคำว่าโยโย่เอฟเฟกต์ไม่ได้เกิดกับผู้ที่ลดน้ำหนักทานยาลดน้ำหนักหรืออาหารเสริมลดน้ำหนักเท่านั้นไม่ใช่เลยนะครับข้อมูลเก่าๆท่านผู้ชมลบทิ้งไปเลยผมจะอธิบายง่ายๆให้ผู้ชมฟังอย่างนี้เมื่อร่างกายของคนเราเนี่ยครับมีการอดอาหารหรือลดอาหารลงเนี่ยกลไกของธรรมชาติของร่างกายมนุษย์จะปรับสภาพปรับสภาพอย่างไรปรับสภาพว่าช่วงนี้นะร่างกายเริ่มที่จะขาดสารอาหารแล้วนะช่วงนี้นะร่างกายเริ่มที่จะขาดพลังงานแล้วนะร่างกายก็จะทำงานโดยอัตโนมัติโดยการลดการเผาผลาญอาหารให้เปลี่ยนเป็นพลังงานผมยกตัวอย่างนะท่านผู้ชมสมมติว่าช่วงที่เราทานอาหารตามปกติเรามีระดับการเผาผลาญพลังงานอยู่ที่ 100% แต่เมื่อด้วยช่วงใดเนี่ยเราลดอาหารลงมาเราทานน้อยลงหรือเราออกกำลังกายมากขึ้นอะไรก็แล้วแต่ร่างกายจะปรับสภาพจะลดการเผาผลาญพลังงานลงมาอาจจะเหลือ 60% หรือ 50% และส่วนที่เหลือไปไหนส่วนที่เหลืออย่างที่ผมเคยพูดไว้นะครับว่าส่วนที่เหลือก็คือจะสะสมเป็นพลังงานสะสมก็คือในรูปของไขมันสะสมตามเอวตามคอตามแขนต้นแขนต้นขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่เป็นโยโย่เอฟเฟกต์ไม่จำเป็นที่จะต้องทานยาลดน้ำหนักหรืออาหารเสริมเท่านั้นผมยกตัวอย่างง่ายๆนักกีฬาระดับโลกหลายๆท่านเอาง่ายๆท่านผู้ชมรู้จักดีเลยครับดีเอโก้มาราโดน่าเสือเตี้ยมหัศจรรย์นี่นะครับตอนที่ยังลงเล่นฟุตบอลอยู่นะท่านผู้ชมจะเห็นนะฮะถึงแม้จะท้วมๆหน่อยเนี่ยแต่ก็ยังดูดีแต่ณปัจจุบันท่านผู้ชมลองไปดูเลยครับปัจจุบันนี้อ้วนมากกลมมากหรือแชมป์โลกชาวไทยหลายๆท่านซึ่งผมยังไม่อยากเอ่ยชื่อนะแชมป์โลกหลายท่านหลังจากเลิกชกมวยแล้วเนี่ยก็จะอ้วนจะน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นสาเหตุเพราะว่าอะไรสาเหตุเพราะว่าร่างกายของเหล่านั้นเนี่ยลดการเผาผลาญพลังงานลงมาเมื่อลดการเผาผลาญพลังงานลงมาเนี่ยส่วนเกินที่เราทานเข้าไปก็จะไปสะสมตามร่างกายอย่างที่ผมเกริ่นไว้นะครับว่าทานข้าวคาร์โบไฮเดรตก็จะสะสมไปเป็นไขมันสะสมทานไขมันก็จะกลายเป็นไขมันสะสมเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดที่ท่านจะไม่ให้การเกิดการโยโย่เอฟเฟกต์ก็คือท่านจะทานอาหารเสริมอะไรก็แล้วแต่ท่านห้ามอดอาหารไม่มีการลดน้ำหนักวิธีใดดีที่สุดเท่ากับการออกกำลังกายและการควบคุมอาหารนะฮะผมเน้นนะครับไม่มีวิธีการลดน้ำหนักใดที่ดีที่สุดเท่ากับการออกกำลังกายและการลดอาหารการออกกำลังกายท่านผู้ชมอาจจะเข้าใจผิดโอ้อ้างว่าไม่มีเวลาบ้างละทำงานเหนื่อยบ้างละโอ้โหไปอ่านในวิทยาสารการแพทย์ต้องออกกำลังกายวันละครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงต่อวันฉันจะเอาเวลาที่ไหนไปวิ่งฉันจะลาเอาเวลาที่ไหนไปว่ายน้ำซึ่งท่านผู้ชมครับความเชื่อเหล่านี้ท่านผู้ชมพักไว้เลยพักไว้เลยท่านอยู่ที่ไหนท่านก็สามารถที่จะออกกำลังกายได้แต่ถ้าท่านผู้ชมไม่มีเวลาจริง
ไม่มีเวลาออกกำลังกายจริงๆไม่มีเวลาปรุงอาหารที่สุกถูกสุขลักษณะจริงๆวันๆทานแต่อาหารจานด่วนเรามีทางเลือกให้ท่านผู้ชมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซินวี่ตัวนี้เป็นสารสกัดจากธรรมชาติล้วนๆไม่มีสารเคมีสารวิทยาศาสตร์เจือปนเพราะฉะนั้นเรื่องที่จะตกค้างภายในร่างกายและก่อให้เกิดโรคต่างๆนี้ไม่มีแน่นอนผมย้ำท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับเป็นสารสกัดจากธรรมชาติล้วนๆไม่ว่าจะเป็นถั่วขาวชาเขียวผลส้มแขกไคโตซานซึ่งสกัดมาจากเปลือกกุ้งและที่สำคัญก็คือแอลคาเนทีนแอลทาเทตซินวี่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซินวี่ไม่ใช่ยารักษาโรคนะครับเป็นอาหารเสริมสำหรับท่านผู้ชมที่มีน้ำหนักตัวเกินต้องการลดหุ่นต้องการลดเชฟผ่านการผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานมีเครื่องหมาย GMP มีเครื่องหมายฮาลาลได้รับการรับรองจากองค์การอุตสาหกรรมอาหารและยาหรืออย.เพราะฉะนั้นผมขอฝากท่านผู้ชมไว้นะครับว่าถ้าท่านหาทางเลือกอีกทางหนึ่งที่สามารถที่จะช่วยให้ท่านผู้ชมมีสุขภาพที่ดีขึ้นซินวี่เป็นหนึ่งทางเลือกที่กับให้ท่านผู้ชมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้หมดเวลาแล้วพักสักครู่ช่วงต่อไปพบกับคุณเมจิครับเธอผู้หญิงเราน่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะฝ้าสิวผิวไม่เนียนใสนะสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไปอึมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วมเพศด้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนะก็กลัวนอนไม่ฟิตกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปมีเมียน้อยถูกต้องที่สุดเมื่อผู้หญิงต้องเผชิญภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0856668347 0840999347นะคะต้องพึ่ง17วิธีนะคะรักษาสิวตามนี้เลยเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมหรือเปล่าที่ทำให้คุณเกิดสิวใช่ซึ่งคิดไม่ถึงเลยจริงๆเช่นแชมพูบางตัวมีสารที่บำรุงไงทำให้ผมนุ่มลื่นแต่ว่าบางทีอาจทำให้ผิวเรามันได้หรอเพราะฉะนั้นเวลาสระผมเราไม่ควรให้มาโดนหน้าเราใช่ซึ่งยาใช่หรือบางทีเวลาเราล้างไหลไปโดนหลังเป็นสิวตรงหลังจ้าว้ายเพราะฉะนั้นไหลลงไปอีกเป็นตรงก้นจ้ะไหลลงไปอีกเป็นตรงขาจ้าใช่ฉันชอบเพราะฉะนั้นกรุณาสระผมอย่างไรก็ตามอย่าให้โดนตามร่างกายจบใช่หรือว่าถ้าสระเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็ล้างให้มันสะอาดนิดนึงบางคนรีบไปหาที่เองเราบอกแค่นี้เราแนะนำแค่นี้โอเคจบปะหรือว่ามือไม้นะคะเก็บให้นิ่งอย่าลูบแค่แกะเกาใบหน้าบ่อยๆซึ่งบางครั้งมันก็แบบไม่ควรเพราะแค่บางคนเป็นแค่จมูกแล้วสิวอาจจะขึ้นในจมูกห้ามแค่จมูกห้ามแค่ขี้ตาเดี๋ยวสิวขึ้นตรงประมาณตรงตาได้บางทีสงสัยคนคงลืมตัวแบบแค่ขี้ตาไม่ได้เกี่ยวอะไรนี่เราไม่ได้แบบไปบีบสิวนี่แต่นิ้วที่แค่ขี้ตาถูกไปแตะส่วนอื่นไงทำให้เป็นสิวที่ประมาณตรงนี้แน่ชัวร์ฉันว่าใช่เอ้ยตาก็ยิงดีเป็นอย่างนั้นอ่ะเฮ้ยมันเป็นสิวมันอยู่แค่ข้างนอกไม่ได้เป็นข้างในเอาระวังแล้วกันนะคะคุณผู้ชมค่ะหรือว่าโทรศัพท์มือถือนะคะต้นต่อของสิวเลยสิวก็มันคุยข้างแก้ไม่ฉันใช้สมาร์ททอล์กจ้ะเป็นวิธีเลี่ยงก็ไปขึ้นที่หูแทนไม่สายสมาร์ททอล์กนั่นแหละซึ่งไม่ได้แย่ไม่ได้ดูแย่ไปกว่ากันซึ่งแบบซ้ายมือแต่พันแล้วเวลาเราใช้สมาร์ทท็อกเราก็ต้องแบบเอาวางเอาแบบหมกอะแล้วเวลาใช้สมาร์ทท็อกก็จะแบบพันก็จะเสียสีบนใบหน้าเวลาขยับบนใบหน้าใสเราก็ต้องไปสีกับสายต้องไปสีกับข้างแก้มเราทำให้เป็นสิวที่ข้างแก้มคุณควรใช้แอลกอฮอล์ล้างสายหูฟังก่อนใช้สมาร์ทท็อกทุกครั้งเข็ดปะควรพอเช็ดเสร็จปุ๊บเราก็ไปโยน
แล้วสมมติว่าหมกไว้เหมือนเดิมเป็นสิวเหมือนเดิมสมมติว่าเราแบบเรารู้ว่าเพื่อนเราจะโทรมานี่เรานัดกันแล้วว่าเดี๋ยวโทรมาตอนนี้นะปล่อยเพื่อนโทรมาเราใช้แอปพลิเคชันเช็ดหน้าปัดหน้าจอโทรศัพท์มือถือเราเลยแล้วก็รับสายได้อย่างแฮปปี้แต่วันนึงมีเป็น10สายเลยนะรับนะโทรเข้ามา V1 การุณาใช้แอลกอฮอล์เช็ดหน้าตัวเองเลยเป็นร้อยๆเลยนะรับเช็ดหน้าตัวเองเช็ดหน้าตัวเองใช้แอลกอฮอล์เช็ดหน้าตัวเองเลยเรียกว่าเป็นการแก้ปัญหาให้ถูกจุดค่ะถูกต้องเป็นที่หน้าก็เช็ดที่หน้าแต่จริงไม่ใช่ทำไมมือถือคนไปเข้าใจผิดไงมัวแต่ไปเช็ดมือถือแต่ก็มาบ่นเป็นสิวอยู่นั่นแหละไม่หายสักทีต้องเช็ดที่หน้าปัญหาไม่ตรงจุดนี่ไงคุณผู้ชมทำใหม่คุณผู้ชมค่ะฉันบอกเลยหรือว่ากำจัดขนนะคะบนผิวหน้าทำให้เกิดสิวได้เหรอทำไมอ่ะเคยเห็นแบบไม่ใช่ขนใบหน้านะเคยแว็กขนแล้วที่หน้าเหรอใช่เขาบอกว่าขนพอขึ้นใหม่มันจะเกิดการอุดตันในรูขุมขนมันแบบว่าออกไม่สะดวกก็จะเป็นขนคุดแล้วก็อักเสบแล้วก็จะเป็นสิวเฮ้ยจริงดิไม่เคยรู้เรื่องเลยอ่ะใช่ใช่เคยเป็นไม่เขาก็เลยเอาขนที่หน้าออกเหรอเขาก็เลยเอาขนที่หน้าออกใช่ใช่ไหมอะไรก็ฉันไม่เข้าใจอ่ะจริงๆอ่ะมันมีขนอยู่แล้วบนใบหน้าแต่บางคนแบบเป็นเยอะเกินเราอ่ะทุกคนน่ะมีขนบนใบหน้าแต่เป็นขนเส้นบางๆที่เขาไปเอาออกเพราะว่าบางคนหนาผู้หญิงไงแต่มีหนวดเสียเซลล์ก็ไปเอาออกแล้วบางทีการแบบไปเอาออกมาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการรบกวนผิวรบกวนผิวก็จะทำให้แบบอักเสบเป็นสิวเป็นอะไรงี้ไปเลเซอร์ขนกลับมาเป็นสิวงี้มีด้วยจริงดิมีเคยไม่เคยรู้เรื่องฉันคิดว่าก็เหมือนไปรบกวนผิวจริงๆแล้วเราไม่ได้ไปรบกวนผิวโดยตรงแค่จะเอาขนออกแต่ว่าเป็นการรบกวนผิวหน้าทำให้เป็นสิวได้เยอะอย่างาหรือว่าเป็นสิวเพราะแฟนทำไมฉันไม่เข้าใจอันนี้ฉันไม่เข้าใจมากฉันเครียดเหรอเห็นหัวข้อนี้ปุ๊บรีบอ่านเลยได้ความว่าช่วงที่คุณทำกิจกรรมกับแฟนของคุณมันจะนอนแนบชิดกันแล้วไงกระดีกระดานั่นกระเดินแล้วไงแล้วปุ๊บปั๊บปี๊บปั๊บปุ๊บปึ้งแล้วไงอาจทำให้เกิดสิวได้เพราะว่าอาจจะโดนเจลหรือแว็กอะไรเงี้ยที่อยู่บนผมไงจ๊ะและหรือพอสูสีกันปุ๊บอาจจะไปโดนผลิตภัณฑ์โลชั่นของคุณผู้ชายคุณผู้ชายค่ะอย่าบอกแล้วว่าอย่าผมก่อนบอกแล้วว่าอย่าเอาหัวมุดคุณผู้ชายควรสระผมก่อนเคปะเดี๋ยวหน้าเป็นสิวเดี๋ยวตบหน้าทีเออซุกเออซุกเห็นไหมเป็นสิวสวยเลยโดนเจลเอ้ยมันฉันนึกไม่ออกไม่รู้เลยฉันนึกว่านึกได้ตะกี้สดๆเลยไม่นี่นึกว่าคือเป็นสิวเพราะแฟนคืออาจจะเครียดเพราะแฟนคืออาจจะแบบอะไรคงจะเครียดเพราะแฟนสักอย่างนึงแต่เขาเขียนแค่แนบซึ่งไม่คิดกันแค่แนบชิดไงแต่พอฉันมานึกภาพเฮ้ยถ้ามันเกี่ยวกับเจลแต่งผมแสดงว่าเธอต้องเอาหัวมุดลงไปแน่ๆฉันนึกภาพโชคดีมีแฟนแล้วไม่มีผมหัวล้านนี่ไม่มีความสุขจริงเลยฉันคงไม่เกิดเหตุการณ์คุณจะไม่ประสบปัญหาทางด้านนี้จะไม่มีสิวแน่นอนคือแบบสกินเฮดไม่มีผมเลยโอเคเลิศก็ถ้าแพ้พวกผลิตภัณฑ์อย่างนี้พวกเจลแว็กโลชั่นจากคุณแฟนกรุณาให้แฟนคุณนะคะโกนค่ะอุ๊ยจริงๆไม่ควรไว้ผมหรือไม่ก็ไปเลือกอันใหม่จูงมือกันไปเลือกอันใหม่เป็นเรื่องที่คุณผู้หญิงเขาไม่แพ้เข้าใจว่าไปเลือกอันใหม่มาเป็นเรื่องคนใหม่จูงมือกันไปเป็นเรื่องคนใหม่คนนี้ไม่เอาแล้วมีผมแพ้เจลไม่ดีแก้ปัญหาโดยการเลือกคนใหม่ดีกว่าที่ไม่มีผมถูกต้องควรทำอย่างนั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะหรือว่าอันต่อไปนะคะออกกำลังกายให้หายเป็นสิว